มยกตัวอย่างวิธีแก้พอร์ตนะครับสําหรับคนที่ติดบายคือถ้ามันลงอ่ะคุณก็ตั้งขายหมูไว้ต่าๆใช่ไหมพอมันมีกําไรถััวๆกันนะอ่ะห้าหมื่นสมมุตินะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะรวบหมดทุกไม้เองแต่ทีเนี้ยมันจะลงไหนผมไม่รู้ทีนี้ก็ปล่อยมันตามระบบไปทีนี้ถนะ้ามันบวกลบคูณหารกัน,แล,น 5, 5แล้วมันห้าห้าบาทอ่ะมันก็จะรวบทุกไม้ทิ้งหมดเลยเท่ากับเป็นการแก้พอรไปในตัวเพราะว่ายัางไงทองมันต้องย่อลงก่อนอย่างที่แจ้ง นะครับถ้ามันเลยหนึ่งเก้าแปดศูนย์ไปได้ค่อยว่ากันถ้ามันเลยไม่ได้ก็ก็ว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ผมว่าเลยม่ามันถึงแน่หนึ่งเก้าแปดศูนย์วันนี้เนี่ยนะตอนนี้กําไรก็แทบจะเท่ากันแล้วนะเท่ากับไม่ติดลบแล้วนะลบอยู่แสนหนึ่งอ่าคุณก็จักรยานเอาแล้วกันจะตบเพิ่มแล้วก็แล้วก็ปล่อยมันจบไปไหมอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเราอยู่ที่ติดบ่ายแล้วแม่จ้างไอ้เดวนะครับคุณก็ต้องยอม ทำแบบนี้แหละแต่ว่าไมเซลจะต้องมากกว่าไม้บายไม่งงใช่ไหมพอให้ดูลางไม่ดีไว้ให้ลบแสนหนึ่งพอรับได้ไว้ดูตรงนี้ก็ได้อสมมุตินะอะ่สมมุติรู้ว่าพันหนึ่งอาโค้ดออปเปรฟิตโค้ดออกไปเลยก็ได้อจะได้จะได้เก็บเอาไเลยอะไรประมาณนี้นะครับวิธีแก้ไม้ครับ